ที่โกมันจะได้มันได้เท่ากันนะนะใช่ครับอ๋อมันก็ไม่ใช่มือไปบางทีมันก็แตกมันก็ไม่ใช่ไปล้นมาแล้วเลยนะมันจะไม่ใช่ได้เสมอไปนะให้ทุกคนบางทีมันก็แตกที่มาเก็บรายละเอียดนะมาค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านน้องเทนกันแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูไม้ไผ่ค่ะไม้ไผ่ของเซียนว่าวค่ะลูกค่ะคลังว่าวมานี่คลังนะคลังไม้ไผ่ไม่ว่าวไปวันนี้เลยจ้าเนาะนี่ปีกเดียวนี่นี่ไม้ไผ่ไปตัดเองเหรอโลกหัวเนี่ยถึงก่อยดัดอ่ะบางคนก็โกรธหัวถึงดัดเดี๋ยวพวกมันจบโลกหัวถึงดัดอ๋อถึงนกสองปีเลยมันเก่งนกถึงโดนไปเลยเหรอใช่ครับพอดีป้าไปเลยนะมันนายตอนนี้เราหัวตั้มนะมันนายมันนี่หัวเราไปเลยน้องเลยไปนะทุกคนสวยมั้ยตั้มได้ด้วยเนาะตั้มต้องเอากัดเลยนะเก่งทำได้หลายตัวถึงก็กล่าวตัวดีสุดปีที่ปีตั้งก็ดุตัวนั่นแหละมีกองเตะต้องต่อเสือกองเตะต้องต่อเสือต้องต่อเสือกองผมทุกคนลูกไม้ไผ่ไม้ไผ่ว่ะทอมก็มีค่ะเออไม่ใช่อะไรนะทอมเหล่านั้นเนี่ยแล้วเขียนอะไรกันนะไหมไม้ไม่ปิดทิ้งพี่อ๋อไม้ไผ่ดีกว่าเดิมเหรอเนี่ยไม้ไผ่นี่เขาสู้มาเป้ยงนั้นมันจะเป็นชุดเหมือนไม้ตำวาวกว่าไม้ตำวาวนกเอ้ยมันจะเป็นชุดนี้อ๋อมาเขาขัดคนละแบบกันไม่ได้ไม่หยุดวันไม่ได้ได้ที่อ่ะมีเกมไหมตัวนี้ทีนี้ไปตัดมาได้ซ้ำลำลำละชั่วโมงตายนุ่งขึ้นเอาไปเม็ดเลยเดี๋ยวเอาตายอ่ะมันไม่เก๋เลยเอาดวงเข้าไปนะผมคนไปกันแล้วกันจริงเหรอไม่เก๋มันไม่เก๋ก็ตัดไปยาคนเอาไปได้ทำเล่นได้ใช่ไหมอ๋อน้องตึ้งดัดแบบนี้เสร็จก็เล่าเออตัดเบอร์นี้อันนี้ดัดตั้งเลยกับมันไอ้บังกับปีกเนียนบังกับปีกเนียนเจ้าว่าโลดัดมาคู่มาเร่งกันมันจะอันนี้ทำไมโยนไม่ดัดตั้งยังนี่เลยนี่ใช่ครับถอยมาเล้าดัดถอยมาเล้าฟ้าฟ้าจะถึงเราถึงไงนี่เรากำมาวัดเราเดี๋ยวซื้อได้ยินอันเดียวอันเดียวนั้นไม่ฟ้าได้ช่วงนั้นเนี่ยค่ะทุกคนเป็นความรู้นะคะสำหรับนักแข่งนะเขาจะลนไฟให้งอแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็มาผ่าครึ่งนะคะเขาจะลนแล้วเอาเชือกดึงไว้แบบนี้ก่อนอ๋อต้องกับป้าได้ต้องงานทำเองได้ต้องงานแบบเนี่ยเขาทำไม้ให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะได้เบอร์ปีกมันก็ไม่ได้จะมือไปนะเพราะว่าเจ้าจ่ายไม่ไปเก๋ฮักไอ้ดัดนั่นเส้นมามันจะแตกแล้วก็ผ่ามันผมของมันตู้ความร้อนนะใช่ครับดัดมาดีแตกกับเส้นมันเก่งอยู่แล้วทุกคนเอาฟังเอาความรู้นะคะมันเก่งอยู่แล้วต้องบอกดัดบอบเดียวเลยไม้เก๋ดัดยากันเลยก็ว่าไม้อ่อนจะได้เอาตำรานี้ไม้อ่อนดัดง่ายใช่ว่ามันได้ว่าแต่ไม้อ่อนมันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวทำเจ๊เป็นปลีกับทุกกล้วยกินไปไม้ไม่ได้นะคะเอาพี่เลี้ยงไม้อันนี้อันนี้รู้สึกว่าจะนี่แล้วเนี่ยแรงเลยดัดก่อนนะคะทุกคนดัดแบบนี้ก่อนนวลนองนวลแรงนวลเราเพราะมันจะมีนะเดี๋ยวเราไปตำราไอเดียนเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการดัดเขาเรียกว่าตัวเสริมปีกเนาะตัวเสริมปีกของว่าวหลาใบมาดูวิธีการว่าเขาดัดกันยังไงนะเฮ้ยดังตาตุนอะไรไม่รู้อันควายเจ๊กมาได้เลยพี่เด้อดูเลยควายเจ๊กควายเจ๊กเอาดิควายเจ๊กก็ไม่พลาดเราเนาะนั่นเป็นอะไรนะจำหนังคือนกเนาะนกเต้นนะว่าไม่ได้รอบเงินนี้นกหนูโตตามตัวเดียวนี่ค่ะวิธีการดัดปีกเสริมนะคะมีคนถามเข้ามานะคะว่าเขาทำกันยังไงเนี่ยค่ะมันร้อนดีแล้วนะนี่ค่ะพามาดูจากเซียนว่าวแข่งหลาใบเลยนะคะไม่ได้ทำผมโกเวนมันก็ไม่ได้ดัดไปด้วยหรอกอ๋อคนรู้สึกแกอ๋อแกเล็กกันนะมันแกไอ้นัวเล็กกันมาแกปิกนิกเลยนี่อ๋อแกปิกนิกเลยไปจะล้างเลยน้องไม่แป้งแกเป็นนี่นี่นี่ทุกคนดูเขากำลังดัดแล้วค่ะผมเดินมาแล้วนี่ยอมแต่ไรมันยังอยู่เลยป่ะเต็มแกอ๋อลงต้นเลยทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยรีดูไว้ของพี่หลีของพี่ลินดัดอันเล็กอันเล็กนะแต่อันนี้ของน้องเทนเขาดัดอันใหญ่เลยนะแล้วก็มาผ่าใช่ไหมคะเดี๋ยวให้น้องเทนผ่าให้ดูตัวเดียวต้องตัดตีปูครับ
มันได้เท่ากันนะนะใช่ครับอ๋อมันก็ไม่ใช่เมื่อไปบางทีมันก็แตกมันก็ไม่ใช่ไปล้นมาเลยนะมันจะไม่ใช่ได้เสมอไปนะให้ทุกคนบางทีมันก็แตกถึงมาเก็ตเลยละเอียดนะดัดเสริมปีกของว่าวหลาใบนะคะใช้ไขว้เช็คล้นอีกทีนึงก็ไม่มันใจเราก็มาใช้ดัดละเอียดกันอันนี้เก็บรายละเอียดแต่งไม่โดนแรงไงนะพี่เดียวปองน้ำลงขึ้นมาเดียวปองน้ำเยอะน้องเต้อทำพอดีไหมนี่เดี๋ยวก็ต้องน็อกน้ำด้วยนี่ปองน้ำเยอะหลังนี่มานี่ไหมปองมีน้ำเลยได้เดี๋ยวน็อกน้ำนะทุกคนมันแกงปองเลยนะตัวนี้เขาเชะแล้วทุกคนดัดเสร็จลนไฟเสร็จนะคะเขาก็เอาไปแช่น้ำเลยนะคะเสร็จแล้วนี่ค่ะคือเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่ลีเอามาดูค่ะพี่ลีเอามานี่ค่ะแกงปอกเลยนี่ค่ะย่อแค่ทุกคนทำแป๊บเดียวเองนะไม่ถึง1นาทีเองเมื่อกี้นี้ดัดลนไปลนมาพี่ลีกว่าจะได้นะคะนี่อันนี้ของน้องเทนทำแบบมืออาชีพเลยนะคะนี่ค่ะมันจะมีมุมหลังมุมบนมุมหลังมันจะปรับตรงนี้ขึ้นมาก็คงไปเลยเดี๋ยวผ่านู้นให้ดูสักคันได้ไหมผ่านี้เลยหัวผ่านี้เลยเดี๋ยวผ่าให้ดูเลยนะคะวิธีการผ่าทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวผ่าให้ดูนะคะมันเป็นปีกเสริมว่าวหลาใบนะคะทุกคนน้องเทนจะผ่าให้ดูนะคือเขาลนทีเดียวให้ได้2ชิ้นเลยของพี่ลีคือลนทีละชิ้นพี่ลีพึ่งฮัตตั้มแล้วว่าวหลาใบนี่ทำตัดออกก่อนนะคะตัดเอาความยาวเท่าที่เราคิดว่าเราจะเสริมเท่าไหร่ก็ตัดความยาวเท่านั้นแหละค่ะเด็กๆก็เตือนอะไรนะเด็กๆต้องระวังด้วยนะคะใช้คัตเตอร์อันนี้ต้องให้ผู้ปกครองช่วยทำให้นะคะทุกคนเด็กๆใจเรียก็ได้นะเรียก็ได้ครับเรียกงั้นเรียกเล็กกันมันอันตรายนี่ค่ะพาแบบนี้เลยค่ะโอ้ยเลยจะง่ายพันนั้นเราก็ทำอะไรทำให้มันง่ายแบบนี้ต้องเหงื่อจีบเนี่ยอะไรต้องมาเราไม่ต้องจับนี่ค่ะวันนี้มานี่ได้เทคนิคหลายอย่างเลยหาอะไรยากเลยครับเขาทำแบบนี้นะทุกคนแกงพกเลยนะอะไรเลิศก็ไม่ยักเลยเนี่ยบอกกันที่บอกว่าไม่จ่ายไหมไว้เราจะเอาไว้ผมเราเนี่ยเราไม่เป็นตัวอย่างผมทำไปยังเราไอตัวนี้ทำไปยังเข้าใจเร็วทำไปเนี่ยหนังเส้นเขาทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหลบไปเดียวห้องผีรีอุไลว่างี้ได้แต่ว่าเนี่ยนี่ต้องเต็งไงนะเต็งเลยเต็งเลยเขาทำเป็นเลขเอานี่หรอกเดี๋ยวไปทำเล่นราวเนี่ยนี่ค่ะทุกคนตามันไม่ได้ดีทางช่องทางกันแต่ว่าโดดตัดปั๊บเนี่ยนี่ค่ะมีคนถามเข้ามานะคะว่าตัวเสริมเขาลนไฟยังไงนี่นะคะวันนี้เราพามาดูจากนักแข่งมืออาชีพแล้วนะคะวิธีการลนไฟเสริมปีกของว่าวหลาใบนะคะว่าวหลาใบเขาจะไม่ทำเป็นมัดข้างทีเดียวนะเขาต้องเสริมปีกออกมาเนี่ยค่ะมาดูกันนะคะบางคนก็กลุ้มเลยครับเขาไม่ให้มันหลับปีกตัวนี้แต่ผมจะมาหลับปีกมันกลืนได้ดีวะอันนี้ด้วยว่านะมันจะกลืนได้ดีวะนั่นแหละดัดปลายเนี่ยดัดปลายขัดค่ะคันนี้พอได้เสร็จปุ๊บก็มาเอากระดาษทรายขัดนะคะหลับผมครับขัดแบบนี้นะคะขัดมันเลยขัดให้มันเลยครับให้มันเนียนสวยนั่นได้เบอร์อะไรครับใช่เบอร์ยาติดทุกเลยเอายาติดทุกเลยนะซึ่งจะมาลงเนียนนี่นะคะทุกคนที่ว่าเขาทำเสริมมาคือตรงไหนส่วนไหนของว่าวหลาใบคือส่วนนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยคือเขาทำทีเดียวเป็นชิ้นใหญ่เลยนะคะชิ้นใหญ่แบบชิ้นใหญ่ทีเดียวแล้วก็เอามาเสริมนะคะเอามาเสริมมัดแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะนี่คือที่น้องเทนทำให้ดูเมื่อกี้นะคะจะทำแบบนี้นะคะเป็นไม้ใหญ่ๆแบบนี้ลนทีเดียวเลยเสร็จแล้วก็มาผ่าครึ่งนะคะผ่าครึ่งเสร็จก็เอามาเก็บรายละเอียดนะคะใช้กระดาษทรายขัดใช้มีดเหลาให้ได้ลักษณะตามที่เราต้องการนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเราก็ทำออกมาแบบนี้นะคะทุกคนก็เป็นการเสริมว่าวหลาใบที่สวยงามมากค่ะเนี่ยมาเบอร์ยาตัวนี้มาเบอร์เนี่ยเราเนี่ยค่ะมีคนถามเข้ามาด้วยนะคะว่าใช้กระดาษทรายเบอร์อะไรนะคะเบอร์ที่หยาบที่สุดค่ะไปที่ร้านแล้วก็บอกเขาว่าหยาบที่สุดแล้วก็หยาบที่สุดแล้วก็มาเอาเนียนที่สุดเหลา
เอามาเก็บรายละเอียดเอาเนียนเนียนมาเก็บรายละเอียดด้วยนะคะใช้2เบอร์เนาะนี่ค่ะทุกคนออกมาเหมือกันเปียบเลยค่ะทุกคนอียอพี่ลีได้แล้วค่ะ1คู่พี่ลีขอค่ะคู่นี้ ซึ่งมันจะมีอีกเว็บนึงแต่ว่าเราดัดข้างผีเราดัดข้างเราพวกเขียวปลาเนียงถ้าเราดึงไอ้มันบีบเข้ามาเลยไงจังหวะขึ้นปีกวาวันจังหวะขึ้นปีกวาวันคือไอ้เนียนมันตัวดีบังคับว่าปีกวาวมันจะงางออกซึ่งเราดัดเก้าซึ่งเขียวนี้มันจะตึงมันจะเป็นตัวบังคับปีกเหมือนกันตัวนี้ไม่ก็พวกจะพุ่งงางเลยวันนี้ก็คือพวกขึ้นปีกเสร็จพวกจะดึงกล้ามอุ้บกล้ามนะบังคับกล้ามถ้าว่าลุ่มเร่งเป็นวาวกินลุ่มเร่งดึงกันมันเข็บหยกนั้นมันเข็บขึ้นมาถ้าวาวกินลุ่มเบาก็คือมันกว้างไม่บุญกินลุ่มเบาเล่ลุ่มเราเลยนะจะทำเป็นว่าวที่กินลุ่มแรงก็ให้หุบลงมาให้กว้างมากินลุ่มเร่งให้หุบหุบหนอหุบแรงทุกแล้วถ้ากินลมแรงให้หุบนะคะให้มันแคบเนาะมันแคบให้ตรงนี้มันแคบแต่พอถ้าว่าวกินลมอ่อนมันกว้างให้กว้างโอเคเข้าใจแล้วประมาณนี้ค่ะก็กระตาเตยบักกระตายาวเวลาขึ้นปีเวลาขึ้นปีกล้าใบยังเช็คใหม่ว่ามันขึ้นหลับโกงมาไหมอันนี้คือไม่จะโกงมาหน้านะอันนี้โกงกลางแต่ว่าลมตีอันสมมติจะว่าลมตีขึ้นทางนี้ไปลังมันก็คงเรียกมันหลับกันไว้ถ้ามันหลับกันเมื่อถ้ามันเมื่อกลางนี้มันไม่เบื่อช่วงนี้มันจะไม่ช่วยคงไม่ช่วยจะเป็นไม่เบื่อแล้วเรายกจากนี้ขึ้นเพราะมันจะเป็นหัวเดียวว่ายกขึ้นลักเร็วครับขึ้นลักเร็ว